จ็คโพสต์ภาพตำรวจบุกถึงบ้านล่าสุดหนุ่มแจ็คก็ทำเอาแฟนคลับฮือฮาอย่างมากเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับตำรวจ3นายพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ้าแฮชแท็กเกือบเกมแล้วงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับคอมเมนต์กันหนำถามหนุ่มแจ็คว่าเกิดอะไรขึ้นกันอย่างมากมาย